เป็นหนัง X-Men อีกเรื่องที่จืดชืดชิบหายเลยเหตุผลที่ตัวร้ายมาเนี่ยแน่ใจแล้วเหรอว่าเอาแบบนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ไม่มีตัวละครตัวไหนดูเท่เลยในสายตาผมไม่มีความตื่นเต้นเลยแม้สักเปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะแค่นี้เหรอกูไม่ดูก็ได้แล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยครับผมที่รับสู่รายการหนังรีวิวอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูมาช้าไปนิดนึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ไม่เป็นไรยังไงก็มาเดี๋ยวความรู้สึกหลังดูปั๊บเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นโคสปอยเลยติดๆกันเลยอ่ะวันนี้จะมาโคสปอยเรื่อง X-Men Dark Phoenix เชื่อได้ว่านะว่าทุกคนจะเตรียมใจไปสักพักแล้วในการดู X-Men Dark Phoenix นี่เพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ป่ะมันจะมีการแบบว่าเลื่อนฉายด้วยเหตุอันนั้นอันนี้เลื่อนฉายซ่อมซีนนั้นซีนนี้ถ่ายซ่อมตรงนั้นตรงนี้กว่าจะไม่ได้ดูก็เนี่ยปี2019แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาผมพูดสั้นๆเลยนะว่าเป็น X-Men ภาคที่เหนื่อยล้าไม่ใช่ว่าตัวผมไปดูแล้วแม่งเหนื่อยล้าจากการดูหนังอะดูเหนื่อยล้าต่อทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเปรียบเทียบหนังเป็นเพื่อนเรานะเพื่อนเราคนเนี้ยดาร์คฟีนิกซ์เนี่ยมึงดูแบบเหนื่อยล้าหมดกำลังใจต่อแต่อะไรอย่างเงี้ยเป็นหนัง X-Men อีกเรื่องที่จืดชืดชิบหายเลยผมสำหรับผมนะมันได้ภาษีอย่างหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับผมนะเราเห็นซูเปอร์ฮีโร่ปล่อยพลังตีกันมันก็ยังโอเคสำหรับเราอยู่ผมเป็นหนึ่งคนที่เป็นเด็กผู้ชายที่เฮ้ยเห็นซูเปอร์ฮีโร่ปล่อยพลังใส่กันตุ้มตามอะมันก็สนุกดีเพลินดีไปแม่เจ้าเอ้ยเหี้ยสิ่งที่ผมพูดไอ้ซูเปอร์ฮีโร่สู้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยในเรื่องมีประมาณสัก 10% ที่เหลือมันคือการพูดถึงจีนเกรย์คุณไปดูนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะเตรียมใจไว้เลยครับเขาจะปูกันโอ้ยอ่ะถึงแม้ว่าการปูเพื่อที่จะโยงไปหาคอนฟลิกต์บางอย่างซึ่งผมมองว่าไอ้เหี้ยมันดูยัดไปหมดอ่ะอ๋อมีอย่างงี้เพื่ออย่างงี้อ๋อมีอย่างงี้เพื่ออย่างงี้แล้วเหตุผลที่ตัวร้ายมาเนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะแน่ใจแล้วเหรอว่าเอาแบบนี้เนี่ยถ้าใครไปดูแล้วจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยแน่ใจแล้วเหรอว่าเอาแบบนี้ปกติเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มันจะมีความเท่อย่างสมมติเห็นอเวนเจอร์ออกมาก็แทนแล้วจะมีกัปตันมีแอคเท่ๆไอรอนแมนกับตันไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งฟอลคอนที่เป็นผู้ช่วยกัปตันออกมาแม่งยังมียืนมุมตึกแล้วเล็งจึ๊กๆๆเท่ๆยืนเท่ๆกลางปีกฟุ๊บอะไรอย่างเงี้ยทุกตัวละครจะมีความเท่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหนังเรื่องนี้ไม่มีตัวละครตัวไหนดูเท่เลยในสายตาผมรู้สึกแม่งเฉยเหี้ยเลยตัวละครนะในตัวละครนะเราไม่รู้สึกว่าแบบอุ้ยเห็นไซคลอปเห็นสตอร์มแล้วแบบโอ้เหมือนสมัยก่อนที่มันไม่มีอีกแล้วอ่ะคือภาคนี้แม่งจืดแม่งทุกอนูทุกส่วนของหนังภาพยนตร์เลยอ่ะแล้วพูดถึงเรื่องนึงเกริ่นให้สำหรับเรื่องเทคนิคแม่งมันจะมีรายการรีวิวหนังสักกี่รายการว่าที่ไม่สปอยแต่แม่งเกริ่นทุกส่วนปฏิบัติเลยเนี่ยงานล้านเทคนิคสำหรับผมหน้าหนังเรื่องนี้ไม่ผ่านว่ะโอเคไอ้เรื่องซีนแอคชั่นตอนที่มิวแทนแม่งสู้กันแล้วอ่ะตอนนั้นนะผมโอเคไม่มีปัญหานอกจากนั้นน่ะคุณไปสังเกตเลยเวลาซีนกว้างหลายๆฉากหลายๆฉากนะที่มีการแก้ฉากแก้แบ็คกราวด์อะไรเงี้ยลอยอีกแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหนัง Marvel ก่อนๆหน้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนี้แต่ภาคนี้มันดูแบบเฮ้ยงาน CG ดูลวกพอสมควรน่ะอาจจะด้วยมีการถ่ายซ่อมเยอะปัญหาของงานถ่ายซ่อมต่อให้มันดีขนาดไหนเนี่ยเวลามันน้อยสังเกตงานถ่ายซ่อมนะปัญหาที่จะมีแน่ๆไม่ว่าผลลัพธ์นั้นออกมาคนดูจะชอบไม่ชอบขนาดไหนนะแต่ผลลัพธ์ที่มีแน่ๆคืองานโพสต์มันจะดูลวกเพราะว่าในงานซ่อมปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟมันล้นก้นและเวลามันเหลือน้อยงานโพสต์อ่ะมีแค่อย่างเดียวก็คือเวลาถ้ามีเวลาเยอะงานโพสต์จะดีถ้ามีเวลาน้อยลวกทันทีเพราะว่างานโพสต์เนี่ยมันเป็นกระบวนการสุดท้ายยิ่งถ้าในประเทศไทยเนี่ยทีมโพสต์เนี่ยไม่สามารถมีปากเสียงในการแบบพี่ไม่ดีเลยอะฉากเนี้ยแต่ผมอยากใช้ฉากเนี้ยพี่ถ่ายใหม่ได้ไหมมันไม่มีใครทำให้มึงขนาดนั้นมันจะต้องแบบไปไฟกันก่อนที่จะถ่ายซึ่งงานโพสเนี่ยเป็นโปรเซสงานสุดท้ายของการทำภาพยนตร์ของการทำงานหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายซ่อมถ่ายแก้เนี่ยจึงมีผลกับโพสอย่างหนักหน่วงงานโพสมันคือมีแค่คุณและตัวซอสงานตัวฟุตเทจเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยพูดเลยว่าแผลในงานโพสเยอะมากปกติแล้วหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเวลาเราไปดูเนี่ย
มันจะถูกการบิ้วอัพแบบเนียนๆเวลาสมมติมีอารมณ์ขึ้นมันจะเป็นเหมือนเทคนิคที่ตัดละครไทยบ้านเรานิดนึงนะแต่ว่ามันจะใช้อย่างแนบเนียนกว่าอย่างเช่นแบบว่ามีซีนทอล์กกับตันกับสตีฟคุยกันแม่งยืนคุยกันได้สักพักพอเนื้อหาในการพูดคุยมันเริ่มหนักปั๊บเขาจะมีการคัตติ้งที่บิวอัพคุณมากขึ้นมีการดอลลี่อินเบาๆถึงไม่ได้ถ่ายดอลลี่อินเบาๆตัวช่างตัดก็จะดอลลี่อินหลอกๆให้ประมาณ 10% ให้หรือไม่ก็ปูสกอร์คือเพลงคือดนตรีบิวอัพในช่วงที่แบบมีไดอะล็อกขึ้นมาปั๊บมันจะมีการบิวอัพแบบเนียนๆเอางี้ดีกว่าแต่หนังเรื่องนี้เชื่อผมไหมไม่มีความตื่นเต้นเลยแม้สักเปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะผมไม่ชอบเลยให้ตายดาร์คฟีนิกซ์เนี่ยหนังเรื่องเนี้ยดาร์คฟีนิกซ์ตัวเอกจีนเกรย์พูดกันตามตรงนะผมรู้สึกจีนเกรย์ในภาคนี้ไม่มีเสน่ห์เลยวะเอาจริงๆนะผมพูดว่าจีนเกรย์ไม่มีเสน่ห์เนี่ยตัวละครไม่มีตัวไหนมีเสน่ห์สักตัวเดียวเลยหนังทุกเรื่องเวลาตัวโกงเข้ามาผู้ร้ายเข้ามาเนี่ยหนึ่งคือด้วยแรงจูงใจบางอย่างและการมาของผู้ร้ายเนี่ยมันจะสร้างคอนฟลิกต์บางอย่างให้พระเอกบางทีมันอาจจะแบบอ่ะดูอ่อนเขาเรียกว่าดูอ่อนเหตุผลไปหน่อยเขาเรียกเหตุผลทงอ่ะมันทงอ่ะมันเข้ามาทงอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบว่าหนังไทยตัวร้ายหนังไทยหลายๆเรื่องก็จะแบบว่าล้างแค้นแกฆ่าพ่อฉันจึงไปฆ่าพ่อแกคืนบ้างแกขโมยเพชรตาแมวไปกูต้องไปเอาเพชรตาแมวคืนแต่สุดท้ายแล้วพระเอกไม่ได้เอาไปหรอกลูกน้องมึงเอาไปอะไรเงี้ยมันจะดูทงนิดนึงอ่ะหนังภาคเนี้ยเหตุผลตัวร้ายอ่ะมันทงอ่ะเอาเป็นว่าคำเนี้ยสำหรับผมคิดแล้วว่ามันสะท้อนความคิดผมได้ออกมาได้ชัดเจนที่สุดแล้วคือทงพอจบเรื่องปั๊บมันส่งผลให้ผมรู้สึกงี้เลยอ่ะแค่นี้เหรอเสร็จละนี่ละเสร็จละซึ่งจริงๆเนี่ยพอจบเรื่องปั๊บเนี่ยกูมีความคิดเลยกูไม่ดูก็ได้แล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยนั่งอยู่ในโรงสักครึ่งเรื่องกูจะมีความรู้สึกว่าที่กูมาทำเหี้ยอะไรวะกูมานั่งทำเหี้ยอยู่อะไรอยู่ตรงนี้เวลาชั่วโมงกว่าหมดไปแล้วเนี่ยเสียเวลาหายเลยไม่ได้เหี้ยอะไรเลยยิ่งตอกย้ำเลยว่า MCU น่าจะทำ X-Men ได้ดีกว่านี้มากมากผมเชื่อว่ามากมากและมากมากมากมายอันเนี้ยเรารอดูในอนาคตเลยว่า X-Men ต่อจากเนี้ยจะเป็นอย่างไรภาคนี้ทำออกมาผมยิ่งเชียร์อัพให้แบบว่าเป็นแคสใหม่ 100% น่ะเออให้เป็นแคสใหม่แม่ง 100% ไปเลยไม่ต้องมีภาษีจากแคสเก่าเหี้ยอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตอนเนี้ยน่าถึงปัจจุบันเนี้ย Dark Phoenix เนี่ยไม่อยากใช้คำนี้แต่ว่ามันต้องใช้คือมันเหี้ยจริงๆภาคเนี้ยผมไม่ชอบเอาจริงๆสำหรับผมโมติเวทของตัวละครร้ายนะที่เข้ามาในเรื่องเนี่ยเฮ้ยมันดูง่อยก็จริงแต่ถ้าเอ้ยฝั่ง X-Men มันดีเว้ยแล้วเนื้อเรื่องมันมีอย่างอื่นที่มายึดโยงมาผูกเล่ามาเป็นคอนฟลิกต์ช่วยนึกภาพว่าถ้ามันสร้างอย่างนั้นได้อ่ะผมก็พร้อมที่จะโอเคแต่อันนี้มันไม่มีแบบนั้นเลยมันทงอ่ะสำหรับผมอ่ะเก็ทป่ะแล้วเทคนิคในเรื่องสำหรับผมอ่ะนี่ปี2019แล้วยิ่ง MCU ก็มาเวลเหมือนกัน 20th Century Fox นี่ก็ถือมาเวลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยภาคนี้มันงาน post production ไม่ผ่านว่ะเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ผ่านผมกล้าพูดว่า Dark Phoenix เนี่ยหนัง DC หลายเรื่องดีกว่าภาคนี้เยอะเลยกล้าพูดแบบนั้นมีอย่างนึงให้คุณสังเกตถ้าคุณยังไม่ได้ดูนะอันนี้มันไม่ได้สปอยแต่ผมจั่วคำถามเพื่อที่จะให้คุณไปดูแล้วมาบอกว่าคุณรู้สึกเหมือนผมปะเหมือนแม่งทุกอย่างมันแยกกันอยู่อะแล้วเล่าโดยที่มีตัวจีนเกรย์เนี่ยคอยเชื่อมเหมือนเป็นหนังคนละเรื่องเลยเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจแบบเป็นแบบว่าเฮ้ยพี่แล้วหนังอย่างความรักทิวดอนอย่างเงี้ยหัวก็เรื่องนึงท้ายก็เรื่องนึงพี่ยังชอบเลยแล้วทำไมหนังคนละเรื่องในเหตุผลเรื่องนี้ทำไมมันถึงไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้คำว่าคนละเรื่องใน Dark Phoenix ของผมเนี่ยคุณลองไปดูเว้ยเฮ้ยมันไม่มีอะไรยึดโยงที่เป็นเหตุเป็นผลน่ะเอาง่ายๆคือ Dark Phoenix ตัวจีนเกรย์เนี่ยไปเรื่อยเลยมันไปเรื่อยอ่ะทุกคนเหมือนถูกผลิตโดยทีมโพสต์คนละทีมอ่ะแล้วแม่งไม่ได้คุยกันอันนี้ผมไม่ได้พูดโชว์เก่งแต่อันนี้เป็นการคาดเดาเพื่อให้คุณมองเห็นภาพนึกออกมั้ยครับประมาณว่าเหมือนแม่งคนคนละคนเล่าอ่ะแล้วหันหลังชนกันแล้วเล่าไม่รู้เรื่องอ่ะเหมือนถ้าคุณกินอาหารน่ะกะเพราทะเลปลาหมึกสุกโคตรเลยกุ้งแม่งยังไม่ทันสุกเลยกระเทียมพริกก็ไม่ใส่มาไอ้เหี้ยหวานเจี๊ยบเลยเค็มเปรี้ยวก็ไม่มีนึกภาพว่ามันประมาณนั้นซึ่งผมบอกว่าหนังเรื่องนี้พูดว่าไม่อร่อยอย่างนี้ดีกว่าผมกินได้2คำพร้อมเรียกเจ๊แช็กบินครับหมาไม่แดกเลยไม่อร่อยสำหรับผมหนังเรื่องนี้ Dark Phoenix เลยขอให้ที่หนังเรื่องนี้ผมกล้าพูดว่าส่วนตัวผมไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยพร้อมที่จะไม่จดจำไม่อยากจะให้มันอยู่ในชีวิตอีกต่อไปไม่อยากให้ Marvel ในความคิดผมมันมีมนทินด้วย Dark Phoenix ผมขอย้ำอีกครั้งทุกครั้งที่ผมพูดหนังไม่ชอบผมจะย้ำแล้วกันต่อจากนี้ไปคือหนังทุกเรื่องมีดีและไม่ดีต่างกันไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรในสายตาคุณหรือสายตาผมเนี่ยมันมีคนที่ชอบมัน
เพราะว่าหนังหนึ่งเรื่องคืองานศิลปะหนึ่งชิ้นที่เราคนดูมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่าลืมเราวิจารณ์คนดูคนอื่นไม่ได้บางคนยังเข้าใจผิดนะบางคนวิจารณ์หนังแล้ววิจารณ์คนดูหนังที่เห็นต่างกับคุณด้วยคุณวิจารณ์หนังได้แต่คุณวิจารณ์คนดูกลุ่มอื่นไม่ได้เพราะว่างานศิลปะมีคนดูอยู่เป็นร้อยเป็นพันกลุ่มไม่มีใครคิดเหมือนคุณทั้งนั้นครับทุกคนมีความคิดของตัวเองเป็นเอกเทศเว้ยการดูภาพยนตร์มีอย่างเดียวคือมึงเอนจอยหรือไม่เอนจอยถ้ามึงเอนจอยก็คอมเมนต์มาคุยกันถ้ามึงไม่เอนจอยก็คอมเมนต์มาคุยกัน Q&A ใจเย็นๆเดี๋ยวไปอยู่ในโคตรสปอยตอนนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นวันนี้แค่นี้แหละใครที่กำลังอยากคันไม้คันมือคอมเมนต์ถามตอบอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับผมแต่ผมจะตอบในโคตรสปอยนะยังไงวันนี้ฝากไปก่อนขอฝากไปด้วยครับเพจเสื้อ Six and Two แล้วก็นี่คือรายการหนังรีวิวอยู่ในช่อง Exit Entertainment Facebook และ Exit Entertainment YouTube วันนี้ขอลาไปก่อนเรื่องหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรส่วนหนังเก่าเรื่องต่อไปก็เป็น Terminator 2พูดไปแล้วอย่างที่ผมบอกผมเป็นแฟนก็ซีล่าแบบหางแถวอะรู้ข้อมูลน้อยมากเลยผมก็เลยโพสต์ถามทุกคนใน Facebook ไปว่าเฮ้ยเรื่องไหนภาคไหนที่คุณชอบบ้างมีความคิดอยู่ว่าเฮ้ยอยากจะไล่ภาคที่ทุกคนบอกชอบอะไล่ดูแล้วทำความรู้สึกเอ๊ะทำความรู้สึกภาคที่ไล่ดูไปแล้วอะทำความรู้สึกเอาความรู้สึกหลังดูก่อนเอาความรู้สึกหลังดูไล่ทำให้อะฝากไว้ด้วยครับยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ